สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV เคเบิลจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2558เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดจุดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่รอบแรกประจำปีการศึกษา2558ค่ะวันนี้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้มีการจัดสถานที่สำหรับการรายงานตัวของนักศึกษาที่สมัครใหม่รอบแรกประจำปีการศึกษา2558ซึ่งบรรยากาศนั้นก็ได้มีนักศึกษาที่มีความประสงค์ศึกษาต่อทยอยเดินทางมารายงานตัวกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในวันนี้ก็ได้เดินทางมาดูบรรยากาศการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ด้วยพร้อมทั้งได้ฝากฝังให้นักศึกษารวมทั้งผู้ปกครองทุกคนเกิดความเชื่อมั่นในสถาบันแห่งนี้โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเพื่อให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริงให้ความมั่นใจต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาบุตรหลานของท่านให้มีคุณภาพนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรู้อย่างแท้จริงในการที่จะปฏิบัติหน้าที่กิจการงานได้นอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาของเราในขณะนี้คือเราจะให้เขามีความพร้อมในการที่จะเข้าแข่งขันในตลาดสากลคือเราจะมุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านภาษาให้กับทั้งสังคมเราทุกคนจบไปแล้วทำงานในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ได้เงินเดือน15,000-20,000แต่ถ้าหากนักศึกษาเราได้รับการพัฒนาให้สามารถที่จะสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาเพื่อนบ้านได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเดือนได้มากกว่านั้นอาจจะเป็น50,000-40,000นะครับต่อคุณวุฒิปริญญาตรีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักศึกษาให้เราทำให้ทำเป็นจริงๆใช้เครื่องมือได้สื่อสารภาษาสากลได้อันนี้คือเป้าหลักของเราในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยซึ่งเราได้จัดการศึกษาเนี่ยนะครับเราได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากสมาคมวิศวกรแห่งประเทศไทยนะครับเรามีความมั่นใจว่าเรามีคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยอื่นอยากจะกราบเรียนว่ามหาวิทยาลัยของเรานะครับได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทุกมาตรฐานวิชาชีพที่มีการรับรองและบัณฑิตขอเรียนว่าบัณฑิตของเราในสายครุศาสตร์ทุกคนเมื่อจบการศึกษาไปจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูจะไม่เป็นข่าวเหมือนที่อื่นที่ท่านเคยได้ยินนะครับว่าถึงเวลาแล้วครูสภาไม่รับรองของเราไม่มีนะครับจงมีความมั่นใจนะครับว่าผู้บริหารคณะนี้มีความมุ่งหวังอย่างแท้จริงที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราให้สามารถเข้าแข่งขันได้ในสากลขณะนี้เรามีความมุ่งหวังว่าเราจะพัฒนาสาขาเทคโนโลยีการยางนะครับเราจะเห็นว่าประเทศเราผลิตยางมา100ปีแต่ก็ยังขายยางดิบอยู่ถูกไหมครับแต่บางประเทศนั้นเขาไม่มียางแม้แต่ต้นเดียวเขาขายยางรถยนต์ขายยางเครื่องบินขายผลิตภัณฑ์ยางเขามีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเราเราอยู่ในท้องถิ่นนะครับพื้นที่ตะวันออกเป็นพื้นที่ยางพาราเยอะแยะนะครับเราจำเป็นที่จะต้องหันมาดูแลเรื่องพวกนี้วิศวกรรมโลจิสติกเราประกวดในระดับประเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกที่หนึ่งของที่หนึ่งของแต่ละภาคมารวมกันนะครับแล้วก็ประกวดเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยท่านทราบป่ะเด็กที่ไหนได้เด็กลำไพพรรณีครับได้รับรางวัลนะครับชนะเลิศการประกวดโครงการสาขาศึกษาก็พูดง่ายๆคือสาขาวิศวกรรมโลจิสติกของเรานะครับจากสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อปีล่าสุดชนะทุกมหาวิทยาลัยนะครับและเด็กชุดนี้เราส่งเขาไปฝึกที่กัมพูชาสร้างประโยชน์ให้กัมพูชาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นคุณภาพของเด็กเราล้วนๆนะครับที่อยากจะนำกราบเรียนต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะที่ในส่วนของกิจกรรมนั้นทางมหาวิทยาลัย
ก็ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะจัดค่ายนักศึกษาภายใต้ชื่อว่าค่ายชมพูเขียวโดยปีนี้จะมีขึ้นจำนวน2รอบด้วยกันตามกลุ่มของแต่ละคณะซึ่งรอบแรกจะจัดในวันที่16ถึง19มิถุนายน2558และในรอบที่2จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง25มิถุนายนโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องมหาลัยเราได้ดำเนินการในเรื่องของการทำค่ายครั้งแรกเข้ามาเนี่ยเป็นการนำเด็กที่มันมาจากหลายๆสาขาหลายๆจากที่เนี่ยหลายๆจังหวัดมาจากโรงเรียนเบญจมะหลักศรียาจากโรงเรียนหลายๆแห่งมาอยู่เราจะหลอมรวมเด็กเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนเพราะว่าพื้นแผ่นดินนี้เป็นพื้นแผ่นดินของสมเด็จพระนางเจ้ารามพันวนีพระราชทานให้เราก็เลยจัดค่ายที่ชื่อว่าค่ายชมพูเขียวชื่ออาจจะมองรู้สึกว่ามันเฉยๆแต่ว่าคำว่าชมพูเป็นสีวันเกิดของสมเด็จพระนางเจ้ารามพันวนีส่วนสีเขียวเป็นสีวันเกิดของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเราเอาค่ายเนี่ยมาสร้างหล่อหลอมความเป็นหนึ่งของเด็กเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นมาปีนี้น่าจะเป็นครั้งที่40กว่านะฮะทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าเด็กที่เข้ามาเนี่ยในการเป็นค่ายไม่ได้หมายถึงค่ายรับน้องแต่เป็นการเรียนรู้ของน้องที่เข้ามาอยู่ในระบบอุดมศึกษามีพี่ๆให้คำแนะนำแล้วมีวิทยากรดังๆมีมหาจากอย่างเช่นมหาสมปองมีพระอาจารย์ดานันท์คุณหมอปีนี้เราเชิญคุณหมอพงศักดิ์ซึ่งเป็นวิทยากรระดับประเทศนะฮะนำมาพูดมาให้เด็กปรากฏว่าค่ายเนี่ยเด็กประทับใจมากเด็กที่ผ่านค่ายนะฮะเราดูแลน้องๆจนกระทั่งจากเด็กที่ไม่เคยปรับตัวเข้าสังคมได้มาอยู่กับเราเด็กที่เคยรู้จักเพื่อนคนสองคนมารู้จักกันทุกคณะ10คณะต้องบอกว่าค่ายเราได้ประสบสำเร็จมาตลอดครับและปีนี้เราทำทั้งหมด3ค่ายค่ายที่1เนี่ยรอบแรกจะเป็นของคณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์นิติศาสตร์และอัญมณีจะจัดค่ายวันที่16ถึง19มิถุนายนนะฮะส่วนค่ายที่2เราจะจัดวันที่22ถึง25ก็จะมีคณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์และนิเทศศาสตร์และก็ค่ายสุดท้ายจะเป็นค่ายซึ่งจะไปเก็บตกเป็นค่ายที่3คือเด็กที่เข้ามากับเรานี่มันมีทั้งหมด3รอบรอบที่3แม้ว่าจะเข้ามาทีหลังเราก็ยินดีที่จะทำให้เขาซึมซับกับความเป็นลำไพพณีของเราครับ